ทำธุรกิจอะไรกันแน่ใครว่าก่อสามีรับเงินปีละ24ล้านอาณาจักรแจงปุณสาภรรยาแจ๊สชวนชื่นทำธุรกิจอะไรกันแน่มาดูข้อมูลทางธุรกิจของแจ๊สชวนชื่นหรือพดุงทรงแสงน้องเล็กอดีตทีมตลกหาไม่จำกัดกันบ้างพบว่าแจ๊สชวนชื่นปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชน2แห่งดังนี้1บริษัทไอแจ๊สจำกัดแจ้งประกอบธุรกิจการสร้างสรรค์ความบันเทิงการแสดงทุกชนิดที่แสดงบนเวทีกลางแจ้งและในโรงมหรสพนางสาวปุณสาพรหมยศชื่อแจ้งภรรยาแจ๊สชวนชื่นและนายพดุงทรงแสงหรือแจ๊สชวนชื่นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจนางสาวปุณสาพรหมยศถือหุ้นใหญ่ 50% นายพดุงทรงแสงถืออยู่ 49% หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อนายวรวิทย์ไกรวิทูลมีรายได้รวม 20,362,502.01 บาท2บริษัทไอเจสคุณแจงจำกัดแจ้งประกอบกิจการผลิตสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกประเภทแจ๊สชวนชื่นมีช่อง YouTube ชื่อว่าไอเจสคุณแจงนางสาวปุณสาพรหมยศปรากฏชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจนางสาวปุณสาพรหมยศถือหุ้นใหญ่สุด 80% นายพดุงทรงแสง 10% หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อนายวรวิทย์ไกรวิทูลมีรายได้รวม 3,736,13.06 บาทนับรวมเฉพาะรายได้บริษัททั้ง2แห่งกว่า24ล้านแจ๊สชวนชื่นได้รับการยอมรับว่าเป็นดาราตลกนักร้องระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยแต่มีอุปนิสัยเกรงใจภรรยาเป็นอย่างมากจึงอาจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรที่ธุรกิจทั้ง2แห่งจะปรากฏชื่อนางสาวปุณสาพรหมยศภรรยาสุดที่รักเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด